ค่ะวันนี้นะคะแล้วก็อยู่ที่สวนยายสุขค่ะเดี๋ยวไปดูกันข้างในนะคะว่าจะมีมุมถ่ายรูปสวยๆตรงไหนบ้างค่ะค่ะก็ค่าเข้าที่นี่นะคะก็คนละ50บาทค่ะนัดมา2คนเนาะก็เสียไป100ตรงนี้ก็จะเป็นคลองนะคะที่ทางที่นี่เขาจัดไว้ให้นะคะก็สามารถเอาไปได้เลยแบบเขาให้ยืมฟรีค่ะอันนี้น่าจะเข้าไหมอันนี้เข้าโอเคได้พร็อพเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปหามุมถ่ายรูปกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเริ่มจุดแรกนะคะเดี๋ยวรัดเลือกตรงสิงชาตรงโน้นก่อนเนาะอุ๊ยตอนนี้นะคะมีแดดมาแล้วนะจะได้แบบแสงสีสวยรัดขาสั้นใช่ไหมเวลาถ่ายรูปก็จะแบบนั่งไม่เต็มตูดนะคะแล้วก็แบบขึ้นขาข้างใดข้างหนึ่งมาข้างหน้าเนาะแล้วเราก็จะได้แบบขาเรียวๆยาวๆเอื้อมไม่ถึงอ่ะมันกว้างมากเลยอ่ะต้องตรงกลางๆ เสียวตูดหลุดอ่ะ ได้ปะมุมนี้ได้แล้วนะคะได้รูปแล้วเดี๋ยวมามุมถัดไปค่ะวันนี้จะนั่งยังไงถ่ายเมื่อกี้ก็นั่งธรรมดาเดี๋ยวจะไปถ่ายมุมดอกไม้แล้วนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวไปหามุมว่างๆเนาะเราจะได้แบบถ่ายได้สะดวกนะคะมีมุมแบบจุดแบบว่าแนวอารมณ์แบบปิกนิกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวถ่ายตรงนี้ดีกว่าดีน้องหมีด้วยมุมนี้ได้แล้วเนาะเดี๋ยวมุมตรงนั้นว่างพอดีเดี๋ยวไปนอนเปรย์กันตรงนี้จะถ่ายยังไงก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดถ่ายรูปสวยๆอีกจุดหนึ่งที่เขาทำที่นั่งไว้ให้นะคะสามารถแบบนั่งถ่ายเหมือนแบบเราแหวกออกมาแหวกโคมหญ้านะคะแล้วก็นอนเอนลงไปนะคะถ่ายรูปสวยๆเนาะค่ะก็ตรงนี้นะคะก็เป็นมุมให้กำหนดถ่ายรูปอีกมุมหนึ่งนะคะก็จะเป็นคล้ายๆแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรนะแบบเด็ดหรอชิคๆเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนย้ายไปฝั่งนู้นกันนะฝั่งนี้ถ่ายเสร็จเป็นหมดแล้วตอนนี้แดดแบบแรงมากร้อนมากเลยอ่ะหงายเต็มหลังหมดแล้วเนาะแบบไม่มีอารมณ์จะถ่ายแล้วเพราะว่าแดดมันแรงมากเราไปหามุมถ่ายมุมสุดท้ายของทริปนี้นะคะเดี๋ยวไปดูว่ามุมสุดท้ายของเราเป็นมุมไหนกันบ้างอากาศก็แดดบ้างลมบ้างเนาะใช่แต่ว่าค่ะตอนมาตอนแรกชอบมากเพราะว่าเหมือนฝนจะตกแล้วแบบถ่ายแบบไม่ร้อนอ่ะ
แต่ตอนนี้มันเริ่มร้อนแล้วอ่ะก็ตรงนี้นะคะก็เป็นจุดสุดท้ายนะคะที่เราจะถ่ายรูปเนาะแล้วก็จะกลับแล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหามุมถ่ายรูปนะคะก็อยู่ที่นี่เลยที่พัทยาของเราค่ะสวนยายสุกนะคะก็มาได้เลยพิมพ์เพราะว่าสวนยายสุกเนาะแล้วก็ตาม GPS มาง่ายมากเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีเขาเรียกว่าอะไรเนาะก็มีนักท่องเที่ยวเนาะทยอยเข้ามาหามุมถ่ายรูปกันเรื่อยๆเลยนะคะแต่รัฐนะคะก็พอแล้วค่ะวันนี้ได้รูปเยอะมากๆแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจนะคะให้รัฐนะคะแล้วก็สนับสนุนช่องของรัฐด้วยนะคะแล้วก็คอยติดตามนะคะว่าเราจะมีวิดีโออัปเดตอะไรมาเรื่อยๆบ้างค่ะบ๊ายบาย